สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับเพื่อที่เราจะได้เริ่มซื้อขายนะครับก่อนที่เราจะเริ่มซื้อขายหรือว่าเริ่มทํากําไรได้อันดับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องมีโปรแกรมซื้อขายนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนใหม่นะครับเรายังจะมองไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับทําตามผมไปได้เลย ซึ่งแน่นอนขั้นตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับสำหรับคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ผมคิดว่านะครับมันง่ายสำหรับเขานะครับโอเคนะครับอันดับแรกเลยเราจำเป็นจะต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับทีนี้การที่เราจะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเราจะดาวน์โหลดได้จากไหนนะครับก็ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของเขาโดยตรงเลยนะครับก็เว็บไซต์ของ ฟลักซ์โฟยนะครับหรือเดี๋ยวผมจะทําการแนบลิงก์นะครับข้างใต้ไว้ให้นะครับคุณก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเว็บไซต์นะครับของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับก็ในวิดีโอนะครับนี้ที่ผมอัดณวันนี้นะครับมันอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหรือผ่านไปอีกสักเดือนนะครับหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดนะครับให้เราหานะครับ เมนูที่เขียนว่าแพลตฟอร์มนะครับที่มันเขียนว่าแพลตฟอร์มสมมุติว่ามันคลิกเข้ามาแล้วเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราไม่ถนัดนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับโดยที่เอาเมาส์มาคลิกตรงธงชาตินะครับก็จะเลือกเป็นภาษาตามที่เราต้องการถนัดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาที่เมนูแพลตฟอร์มนะครับ ณนะตอนนี้เมนูจะอยู่ด้านบนอีก3เดือนผมไม่แน่ใจเมนูอาจจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านล่างก็ได้ลองหาดูนะครับมาที่แพลตฟอร์มมองหาโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่าอมองหาเมนูนะครับที่ชื่อว่า forex like for you desktop นะครับผมไม่แน่ใจว่าอีก3เดือนเขาจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะครับคุณก็ต้องหาให้เจอโอเคไหมนะครับให้ทำการคลิกเลยซึ่งแน่นอนโปรแกรมที่เราจะดาวน์โหลดเนี่ยมันชื่อว่า mt 4 นะครับหรือ MTC นะครับที่เขาเรียกกันนะครับมันเป็นโปรแกรมซื้อขายนะครับเดี๋ยวจะเห็นหน้าตามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับผมจะทำการคลิกเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับโปรแกรมนะครับมันสามารถติดตั้งได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการติดตั้งในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับ มันจะเป็นแค่แอปเฉยๆนะครับมันไม่สามารถลงโปรแกรมซื้อขายได้นะครับให้เข้าใจแบบนี้เนาะนะครับผมก็เลยแนะนำนะครับสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์เท่านั้นหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับคุณก็ต้องเช่าคอมออนไลน์แล้วล่ะนะครับเพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรมซื้อขายให้มันซื้อขายตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ต้องเช่าคอมออนไลน์เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดติดตั้งที่คอมของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดคอม นะครับซื้อขายตลอด24ชั่วโมงก็ลองถามคอมของเรานะครับว่าไหวไหมเปิด24ชั่วโมงอ่ะไหวหรือเปล่านะครับถ้าไม่ไหวก็ไปเช่คาคอมออนไลน์ซะนะครับอ่ะประมาณนี้เวลาเรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะถามเลยนะครับว่าเครื่องเราเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่อง Windows หรือว่าเครื่อง Mac นะครับแน่นอนส่วนมากแล้วคนจะนิยมใช้วิน d o w s ซะส่วนใหญ่นะครับก็ให้ดาวน์โหลดสำหรับคนที่ใช้ Windows นะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆให้เห็นภาพแล้วกันนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับขอแค่ทําตามขั้นตอนนะครับโอเคนะครับคุณสามารถอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับอ่านได้เลยแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทําการกดดาวน์โหลดนะครับคุณกด1ครั้งนะครับแน่นอนนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะทําการบันทึกไฟล์ ที่เราจะทำการดาวน์โหลดนี้แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนึกภาพไหมครับบางคนใช้โปรแกรมดาวน์โหลดบางคนไม่ได้ใช้โปรแกรมดาวน์โหลดนะครับคุณก็ต้องรู้ใจเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยนะครับซึ่งแน่นอนตรงนี้มันจะแตกต่างกันออกไปซึ่งมันไม่เหมือนกันโอเคนะให้เข้าใจประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมจะไม่อธิบายแล้วเพราะมันเป็นพื้นฐานในเรื่องของการดาวน์โหลดก็แค่คลิกปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับคลิก1ครั้ง โปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดให้เราอัตนโนมัติแต่ในที่นี้นะครับผมได้ทำการดาวาน์โหลดโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่านะครับมันใช้เวลานานซึ่งแน่นอนนะครับมันก็คือในการดาวน์โหลดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตของเรามันช้าหรือเร็วถ้าเกิดเร็วมันก็ดาวาน์โหลดไวนะครับเสร็จไวนั่นเองถ้าเกิดช้านะครับมันก็ดาวาน์โหลดเสร็จช้านะครับซึ่งแน่นอนเราก็ต้องรอมันโอเคไหมนะครับโอเค ในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปตามหาไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมานะครับอ่ามันก็จะเป็นไฟล์ดิบนะครับไฟล์ติดตั้งนั่นเองนะครับคุณก็นะครับมันจะมีชื่อว่า mt4 setup นะครับซึ่งแน่นอนผมได้ดาวน์โหลด2ครั้งมันจะเป็น1โอเคนะครับไอคอนการดาวน์โหลดนะครับมันจะเป็นกล่องแล้วก็มีแผ่นซีดีอยู่ข้างหน้านะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณเจอแล้วนะครับให้ทำการดับเบิลคลิก2ครั้งเพื่อเป็นการติดตั้งโปรแกรมลงสู่คอมพิวเตอร์ของเราโอเคไหมการติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ยากเลยดับเบิลคลิก2ครั้งอ่ะเดี๋ยวผมจะพาดับเบิลคลิกครับแล้วก็คลิกติ๊กถูกตรงนี้ครับสําหรับท่านใหม่นะครับสําหรับคนใหม่ที่ เพิ่งลงโปรแกรมเลยนะครับยังไม่เคยลงโปรแกรมเลยคุณก็สามารถคลิก next 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 ต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จขั้นตอนได้เลยแต่ในที่นี้นะครับผมได้ติดตั้งโปรแกรมเนี่ยไปหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์นะครับคือผมจะติดตั้งโปรแกรมไว้ในไดดีเพราะว่าส่วนมากแล้วเวลาการติดตั้งโปรแกรมนะครับส่วนมากเขาจะติดตั้งในไดซีถูกไหมซึ่งแน่นอนผมไดซีเนี่ยผมเต็มนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายฐานปฏิบัติการแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับทำตามผมไปเลยก็ได้จริงๆก็เก็บไว้ตามค่าตรงนั้นแหละกด next 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 ต่อไปก็จบแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยเสร็จก็กด next ครับทีนี้จากนั้นก็รอโปรแกรมครับรอโปรแกรมเขาทำการติดตั้งให้เรา นะครับสักครู่หนึ่งซึ่งแน่นอนนะครับจะช้าจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์หรือว่าสเปคเครื่องคอมเราด้วยนะครับก็รอถ้าเกิดติดตั้งเสร,ร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเปิดให้เราแบบขึ้นมาเป็นหน้าต่างกราฟเลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วก็น่าจะคุ้นตานะครับในวิดีโอก่อนๆน,นะครับของทางระบบอยู่แล้วอ่ะนะครับนี่คือการติดตั้งเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าจอประมาณนี้ นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทํำยังไงนะครับทํำยังไงบ้างละ่ะอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายนะครับอันนี้ผมก็คุณสามารถกดออกไปได้เลยนะครับกดออกปุ๊บเขาจะเด้งให้เรานะครับทาการล็อกอินทีนี้คําถามผมก็คือว่านะครับเราจะเอาข้อมูลการล็อกอินนี้มาจากไหนนะครับมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดตรงนี้นิดนึงทุกท่านจําได้ไหมครับว่าตอนที่ฝากเงินน่ะ ทุกท่านฝากเงินเข้าบัญชีไหนนะครับแล้วก็บัญชีไหนที่ทำการส่งให้อดมินนะครับเพื่อตั้งค่าโปรแกรมในตอนแรกนะครับมันไม่ใช่ตั้งค่าโปรแกรมครับก็คือว่าเป็นการออกออไฟล์โปรแกรมให้จำได้ไหมครับหน้าตาคุ้นๆไหมมันก็จะมีเมตาเทเดอร์อ ader, นะครับ4ล็อกอินนะครับอันนี้คือหมายเลขบัญชีของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นพาส s เวิร์ดของเราอันนี้ก็จะเป็น เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับซึ่งแน่นอนแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น Margin Level นะครับอันนี้ก็จะเป็น uh, เขาเรียกว่าอะไรนะคือ uh, สกุลเงินนะครับประมาณนี้จำได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ได้นะครับให้ไปหาในอีเมลตรงนี้ผมไม่อธิบายแล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนฝากเงินหรือว่าการเปิดบัญชีในสเต็ป2 ทุกท่านได้ทำขั้นตอนนี้ไปแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้จำไว้ให้ดีเพราะว่าตรงนี้นะครับมันเอาไว้ใช้เบิกตังค์ด้วยแล้วก็ฝากตังค์ด้วยนะครับมันสำคัญเพราะว่าการเบิกตังค์เดี๋ยวเขาก็ถามรหัสตรงนี้ถ้าเราจำไม่ได้นะครับก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านหรือไปหาในอีเมลก็ได้หาให้เจอนะครับมันจะมีลักษณะประมาณนี้แหละนะครับโอเคเอาละนะครับผมได้แล้วใช่ไหมละ่ะผมก็จะทำการเอาข้อมูลมาใส่นะครับ ล็อกอินก็คือใส่หมายเลขบัญชีเทรดได้เลยนะครับในที่นี้นะครับผมจะไม่พิมพ์นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราผิดพลาดได้นะครับให้ทำการก๊อปปี้มาใส่ได้เลยนะครับเพื่อความแม่นยานั่นเองเซิร์ฟเวอร์ก็ทำการล็อกอินนะครับใส่ได้เลยตรงนี้ไม่น่าจะยากนะครับกดล็อกอินนะครับกดโอเคนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันล็อกอินเสร็จอ่าเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับ เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้ไหมถ้าเกิดเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวเขียนว่าคอนเน็กชันนะครับเรียบร้อยแล้วมันคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตหรือคอนเน็กกับเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว,น, Internet, ลวนี่คือเสร็จทีนี้หน้าต่างที่เราไม่ใช้พวกนี้เราสามารถกดกากบาดออกไปได้นะครับมีคู่เงินที่เราจะจำเป็นต้องใช้นะครับก็จะมี E U นะครับกับ UJ นะครับซึ่งแน่นอนผมเน้น EU มากกว่านะครับอ่าแล้วแต่นะครับเราสามารถดูคู่เงินตรงนี้ก็ได้นะครับไปหัดเล่นดูทีนี้การตั้งค่านะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากอ่าสมมติตรงนี้หน้าจอขาวใช่ไหมละ่ะเราคลิกขวาเลยครับเอาตารางสี่เหลี่ยมออกซึ่งแน่นอนมันทำให้เราลายตาเข้า okay, ไหม โอเคนะครับทีนี้พื้นสีขาวมันทําให้เราเนี่ยโอ,อ้ไม่ถนัดอยากได้พื้นสีอื่นอะ่ะได้ไหมได้ครับคลิกขวาเมดูด้านล่างสุดที่เขียนว่า property นะครับคลิกเลยทีนี้ช่องที่เขียนว่า color นะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเห็นไหมครับตามนี้เลยคุณคลิกคลิกลองได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับผมชอบสีเขียวตัดสีดำแล้วกัน นะครับในส่วนของช่องนี้คุณสามารถเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะครับพอคุณพอใจในสีที่คุณต้องการแล้วถูกต้องไหมคุณก็สามารถกดโอเคได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนสีในส่วนข้างล่างนี้นะครับเป็นอนดิเคเตอร์นะครับที่ทางโปรแกรม MT4 เนี่ยเขาติดตั้งมาให้เลยครั้งแรกซึ่งแน่นอนผมไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอาเมาส์นะครับมาชี้ที่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาทําการดีลบมันออกไปซะนะครับคลิกลบ แค่นี้นะครับแล้วก็เครื่องมือข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมคืออะไรนะครับถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับว่าไทม์เฟรมคืออะไรแต่ถ้าเกิดเป็นคนใหม่อธิบายนิดนึงนะครับไทม์เฟรมก็คือว่าเราจะให้กราฟเกิดทุกๆก,กี่นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกราฟแท่งเทียน นะครับซึ่งแน่นอนกราฟตรงนี้มันก็จะเป็นโหมดเห็นไหมครับที่เมาส์ผมชี้เนี่ยคุณสามารถคลิกได้จะเอากราฟแบบไหนกราฟแบบเป็นเส้นก็ได้แต่กราฟที่ผมถนัดมากที่สุดแล้วก็แนะนํามากที่สุดให้เป็นแท่งเทียนนะครับมันดูง่ายดีโอเคไหมครับคลิกตรงกลางประมาณนี้นะครับทีนี้ผมอธิบายค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าไทม์เฟรมคืออะไรสมมุติผมเลือกที่ M 1ใช่ไหมลนะ่ะ M1 หมายความว่าทุกๆ1นาทีนะครับกราฟจะเกิด1แท่งโอเคไหมครับถ้าผมเลือก M15 นั่นหมายความว่าทุกๆ5นาทีกราฟจะเกิด1แท่งเห็นไหมครับคุณนับไปเลยตอนนี้นะครับ9.50โมงถ้า9.55โมง5เมื่อไหร่กราฟก็จะเกิด1แท่ง M15 เหมือนกันคุณก็นับไปเรื่อยๆทุก15นาทีกราฟจะเกิด1แท่ง นี่ยความหมายของไทม์เฟรมโอเคไหมครับถ้าคุณเลือก day นั่นหมายความว่า1วันกราฟจะเกิด1แท่งนะครับทุกๆตี5นะครับกราฟจะเกิด1แท่งให้เข้าใจความหมายแบบนี้ weekly เหมือนกันมันเหมือนกันนะครับโอเคนะครับตรง Time Frame เข้าใจตรงนี้ก็จะเป็นซูมนะครับย่อขยายนะครับคุณสามารถเล่นได้เลยสมมุติมันเล็กไปใช่ไหมละ่ะคุณก็สามารถกดบวกกดลบตามที่คุณต้องการได้เลย นะครับมีแค่นี้ส่วน Auto t ร a d i n g นะครับเดี๋ยวปุ่มตรงนี้นะครับคุณจะได้ใช้แน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนตรงนี้นะครับมันจะใช้ร่วมกับโปรแกรม You Give Word Trader Agent ของเรานะครับอ่ะอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้ New Order นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเพราะว่าเราไม่เปิด Order เองเราจะให้โปรแกรมทำการเปิด Order ให้เรานะครับอ่ะอันนี้อธิบายไปก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับ ตรงที่เป็นในส่วนของไอคอนนะครับผมเรียกไม่ถูกคือไอคอนออเดอร์นะครับคุณลองคลิกเวลาคลิกแล้วนะครับคุณจะสังเกตว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับคลิกดูแล้วกันตรงนี้คุณก็เล่นได้เลยตอนนี้นะครับผมเติมทุนที่938080.64นะครับ US เซนนะครับตรงนี้คุณสามารถดูได้เลยอ่ะคุณสามารถกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ ตรงแฟ้มแล้วก็รูปดาวนะครับเห็นไหมครับเวลาคุณกดแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอออะไรมันหายอะไรมันออกนะครับคุณก็สามารถเล่นได้ตรงนี้ก็จะเป็นการาฟนะครับคู่สกุลเงินแน่นอนนะครับว่าคู่สกุลเงินเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับคุณจะซื้อขายคู่สกุลเงินไหนละ่ะแต่ส่วนมากแล้วเขานิยมเล่นยูเออียูนะครับ EU มันก็จะมีหลายสกุลเงินนะครับซึ่งแน่นอนมีเป็นร้อยสกุลเงินเลย นะครับซึ่งตรงนี้ผมเอามาแค่นี้ก็ก็เหลือเฟือแล้วนะครับก็เหลือเฟือแล้วโอเคไหมครับอ่ะคุณสามารถกดกระบาการกระบาดปิดออกไปได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการใช้เครื่องมือนะครับการตีเทนไลน์นะครับเหมือนกับเราใช้ไม้มรรทัดเห็นไหมครับเวลาผมไปคลิกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าเป็นเส้นให้เราตีว่าเออเราต้องการแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะ ในรายละเอียดจะสอนให้เราใช้งานพวกนี้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับจบแล้วนะครับในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็การตั้งค่าโปรแกรมเบื้องต้นที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆมีแค่นี้แหละครับไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคไหมนะครับถ้าเกิดเราไม่เข้าใจนะครับให้ทําการหยุดวิดีโอไว้แล้วก็ดูซ้ําอีกรอบนะครับจริงๆผมแนะนํานะครับการเข้าใจที่ดีที่สุดคือการทบทวนก่อนหนรอบโดยที่ ยังไม่ต้องลงมือทำนะครับรอบแรกนี่คือดูไปก่อนเลยยังไม่ต้องลงมือทำนะครับส่วนรอบที่2นะครับลงมือทำไปด้วยและก็ดูไปด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยคุ้นตาในวิดีโอมากขึ้นโอเคไหมครับจะได้เข้าใจนะครับมือใหม่อาจจะงงแล้วก็ยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราใช้มันทุกวันนะครับแน่นอนเราต้องใช้มันทุกวันเพื่อผลิตเงินให้เราถูกไหมเดี๋ยวเราก็จะเคยชินนะครับ อะประมาณนี้โอเคเอาละสำหรับวิดีโอนี้ผมเชื่อว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ